จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ให้ระมัดระวังในการใช้ถนนนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางหลายจุดค่ะเจ้าหน้าที่เร่งตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนสายปลายเชียงใหม่ออกค่ะหลังฝนที่ตกหนักทําให้ดินและต้นไม้สไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งตัดต้นไม้และนําดินที่ปิดทับออกจึงขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง นางสาวสิริอ่อนรังสิิตาโนนผู้ประกอบการที่นำนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไปส่งยังจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าในระหว่างเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณด่านแม่ยะเขตอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางและขบวนรถทำให้ต้องติดอยู่บริเวณดังกล่าวนานกว่าสองชั่วโมงเนื่องจากต้องรอให้มีการตัดต้นไม้และตักดินออกจากผิวถนนขณะที่รถสามารถวิ่งผ่านได้เพียงช่องทางเดียว ทางนี้ตลอดเส้นทางตั้งแต่ด่านแม่ยะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีดินสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางหลายจุดไปจนถึงบริเวณน,น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ